วันเดสเปเชียลเสาร์นี้ค่ะเราเอาใจคนรักชามีชาให้เลือกแบบมากมายเลยทีเดียวที่สำคัญสามารถเรียนชาเป็นแบบว่ารสชาติที่ตัวเองชื่นชอบได้ด้วยนะคะได้มิติใหม่ของการกินชาสำหรับเรามากแล้วก็อีกหนึ่งร้านค่ะใครที่เป็นคนชอบอาหารเพื่อสุขภาพเป็นวีแกนมังสวิรัติเนี่ยแนะนำเลยทีเดียวเรามีร้านเด็ดมาบอกกันสนับสนุนโดย Kelly Bright Resolution Cream คุณผู้ชมอยากได้ดีลเด็ดของเราไปแบบฟรีๆไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงร่วมสนุกกับเรานะคะตอบคำถามช่วงท้ายรายการพร้อมกับถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองขณะชมรายการแล้วก็ส่งมาที่เพจ Facebook ของ One Day Special คุณอาจจะมีโอกาสได้รับดีลเด็ดของเราไปในวันนี้นั่นเองนะคะส่งร่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะแบบนี้เนี่ยนะคะเจอกับรถเมย์แน่นอนในรายการ One Day Special นะคะรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวชิมชิลรับดีลเด็ดๆตลอดทั้งรายการเลยค่ะสำหรับวันนี้เราเอาใจคนที่รักชาสวรรค์ของคนที่แบบว่าชอบดื่มชามากๆมาที่นี่เลยค่ะที่ Time and Space นะคะพามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้านนี้ต้องมีความพิเศษมากๆแน่นอนจะพิเศษยังไงพี่ปลารอเราอยู่ด้านในแล้วตามมาจ้ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ปาแล้วค่ะที่ร้าน Tea Time and Space นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนานๆจะแบบว่าได้มีโอกาสมานั่งหน้าบาร์ที่แบบทุกอย่างเป็นชาแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็แม้กระทั่งชื่อร้าน TE ใช่มันมีความหมายอะไรไหมคะจริงๆมันก็มาจากคำว่าเต้แหละก็เป็นภาษาจีนเลยแบบเจียเต้อย่างเงี้ยถ้าเป็นจินต้าจิ๋วเนาะคือเราใช้ชาจีนเลยค่ะแล้วเราก็แอบมาผสมอันนู้นนิดอันนี้หน่อยเอาสมุนไพรไทยเอาดอกไม้เอาผลไม้ใส่เข้าไปให้มันสนุกขึ้นร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะถ้าตัวร้านเองเนี่ย3ปีค่ะว้าวแต่ว่าแบรนด์ที่เริ่มจากขายชาเป็นกระปุกเนี่ยขายมาประมาณเกือบ8ปีละชื่อแบรนด์นี้เลยเหรอคะใช่ค่ะชาของพี่อ่ะใช่ชื่อทีค่ะเราทำให้โรงแรมเราทำให้ตามร้านคาเฟ่หลายๆร้านที่ดังๆว้าวเราไม่เคยรู้มาก่อนที่มาที่ไปแล้วจุดเริ่มต้นของตัวร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเราอยากจะหาที่หนึ่งที่ให้คนสามารถมามีประสบการณ์ร่วมกันที่หน้าบาร์ให้เห็นเราชงชาอย่างถูกวิธีชิมอย่างถูกวิธีแล้วก็อร่อยไปด้วยกันให้คนรู้สึกว่าจริงๆการกินชาไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากสามารถดูปุ๊บเอากลับไปทำที่บ้านได้ อร่อยเหมือนกันนี่ไงอร่อยเหมือนกันซึ่งลูกค้าที่มาสามารถที่จะเบรนตัวชาแบบของตัวเองได้ใช่มีอย่างถ้าสมมติน้องรถเมย์อยากทานชาที่เป็นเฉพาะของรถเมย์แล้วเมย์เบรนเองได้ของตัวเองว้าววันนี้อารมณ์ฟิลไหนเดี๋ยวพี่ก็เบรนให้อย่างนั้นได้เราเริ่มเบรนกันเลยไหมคะอยากลองอยากลองอยากลองได้ใช้เล่นลัลลาบายใช่อันนั้นกินเพื่อให้หลับค่ะโอ้นี่คือตั้งชื่อเองหมดแล้วใส่ส่วนผสมต่างๆให้ดูด้วยใช่ค่ะอยากได้ชาแนวไหนคะวันนี้จะลองเดี๋ยวจะลองเลือกมาให้เอาแบบที่มันเป็นฟิลแบบผลไม้ออกเปรี้ยวนิดนึงได้ป่ะคะผลไม้ออกเปรี้ยวได้จะชอบแนวสตรอเบอรี่หรือมะม่วงหรือทุเรียนหรือไม่เอาทุเรียนได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวให้ดมก่อนว่าชอบอันไหนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่ร้านเนี่ยมีทุกอย่างเลยตั้งแต่ชาเขียวชาอุ่นหลงชาดำอันนี้กินเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเปลือกส้มที่เวลาเรากินในถุงสีดำๆอะค่ะใช่เปิดส้มสมัยเด็กๆนี่คือลองวางไว้ให้ที่ส่งไปเปิดดมได้เลยค่ะจะได้เลือกว่าชอบแนวไหนแจสมินกรีนทีแจสมินกรีนทีหอมหวานๆเปรี้ยวๆเยอะมากเลยแล้วชาพวกนี้เอามาจากไหนอะคะถ้าเป็นตัวชาเขียวชาอู่หลงเนี่ยเอามาจากจีนเลยค่ะจากฟูเจี้ยนแต่ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยเราก็ซ้อนมาจากหลายจังหวัดในเมืองไทยเลยโอ้ในเมืองไทยก็สามารถทำได้จะชอบชามะลิไหมคะรถเมย์ได้หมดเลยค่ะอุ้ยไอ้ดอกนี้หนูเคยกินมันก็คือกุหลาบนั่นเองเลือกประมาณนี้เป็นชาเขียวอบกับดอกมะลินะคะอันนี้ไม่ใส่ดอกอันนี้ชาเขียวคราวนี้เราอยากได้เปรี้ยวๆด้วยกระเจี๊ยบอันนี้คือกระเจี๊ยบได้
แต่เราอยากให้มันดูฝรั่งด้วยการใส่สตรอเบอรี่ลงไปเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเป็นใสเปรี้ยวหวานเปลือกส้มให้ใส่ไปสำหรับเพื่อความสดใสแล้วก็ให้กลิ่นที่หอมขึ้นลองดมด้วยกันค่ะว่ามันได้กลิ่นเลยเหรอคะรวมกันอย่างนี้ลองดมด้วยกันอย่างนี้ก่อนว่ากลิ่นประมาณนี้หนูจะชอบไหมยากแล้วเวลาสอนเบลนชาเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้เลือกท็อปโนดของชาก็คือ1อันก่อนที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันชัดที่สุดถูกต้องค่ะใช่อยากได้ไหนชัดที่สุดพี่ปัญญาใส่อันนั้นเยอะที่สุดให้ยากเลยอย่างอันเนี้ยถ้าชอบเปรี้ยวหวานๆน่ะต้องสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่สตรอเบอรี่ลองอันนี้เป็น number 1ก่อนเข้ากันดีmiddle base ของชาก็คือ body ของชาใช่ให้มันเข้มหรอถูกต้องค่ะถ้าเราไม่อยากได้ชาเข้มเราก็ใส่แค่สักประมาณแบบครึ่งช้อนชาพอให้พอมีความฝาดของชาออกมาโอเคแล้วมีกลิ่นหอมมะลิแล้วก็จะมีขึ้นมาปลายๆด้วยแบบกลิ่นหอมของส้มที่หลังมันก็จะแบบดูชาเรามีมิติขึ้นแล้วก็น่าสนใจโอ้โหเป็นมิติใหม่ของการกินชาสำหรับเรามากชอบหวานไหมคะไม่เอาโอเคที่ร้านใส่ย่าหวานค่ะอ๋อใส่ย่าหวานเพื่อสุขภาพใช่ย่าหวานมันหวานกว่าน้ำตาล30เท่าแต่ว่ามันลดน้ำตาลในเลือดอันเนี้ยเน้นเลยบูสต์เรื่องวิตามินซีมากๆเลยตัวเปลือกส้มเนี่ยเหรอใช่ทั้งหมดนี้เลยนะคะเนี่ยวิตามินซีเยอะสดใสอะเหมือนแบบพี่เขาดูแบบว่ามีฟีลลิ่งมากเลยเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งแล้วก็ปงแดงๆมันน่ารักมากลองดมมันจะชอบไหมคะอืมใช่โยนดอกกุหลาบเข้าไปนิดหน่อยให้แบบมันมีความฟูฟิ้งอันนี้น่ารักอ่ะมันนั่งอยู่ในร้านฝรั่งพี่จะเอาเมนูนี้ไปไว้ตั้งชื่อในเมนูร้านสักอันไหมคะชาของรถเมย์หรือปกติไอ้รสชาติอย่างนี้อาจจะมีคนแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือวัตถุดิบของเมย์มันจะลองดูซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ชงเองได้จะได้มีประสบการณ์เดี๋ยวรถเมย์เทชาทั้งหมดนะคะใส่ไปในแก้วชาเดี๋ยวไปเอาน้ำร้อนให้เทไปในหนึ่งแก้วก่อนใช่ค่ะรถเมย์ใส่พอแล้วค่ะโอเคอย่างอันนี้นะประมาณ200ซีซีอันนี้เป็นชาเขียวเป็นเบสเราจะไม่ใส่น้ำร้อนจี่ลงไปแล้วเราใช้น้ำแค่ประมาณอุ่นๆประมาณ70องศาเทลงไปได้เลยค่ะโอเคใส่หมดเลยป่ะคะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญในการชงชาเนี่ยปกตินอกจากอุณหภูมิน้ำเนี่ยมันคือเวลาที่แช่เขาต้องมีอันนี้ตั้งเนาะใช่ถ้าอย่างชาเขียวประมาณ 2-3 นาทีอ๋อนี่ไงต้องมีล้างแก้วด้วยน้ำร้อนเหมือนกันจริงๆแก้วถ้าอุณหภูมิร้อนมันจะอร่อยได้แล้วได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราเททั้งหมดเลยค่ะลงในแก้วผักชากลับไปที่ผักชาสีสวยมากโอเคแล้วก็อร่อยไหมคะชิมเลยค่ะผลงานตัวเองเอาความชอบที่ตัวเองมีทั้งหมดลงไปอยู่ในแก้วนี้เลยนะจ๊ะได้กลิ่นเป็นสตรอเบอรี่เลยทีเดียวโดดเด่นมากน่ะเปรี้ยวกำลังดีแบบนี้นึงคือหนูอร่อยเลยแหละหนูทานง่ายเลยอะอยากรู้สึกแบบนี้ต้องลองแวะเวียนมานะคะให้พี่ปาฝากร้านได้เต็มที่เลยค่ะอยากจะมาเรียนรู้เรื่องชาเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปในเพจ Facebook ของเรานะคะเรามีสอนกันทุกเดือนก็จะได้มาเปลี่ยนสนุกๆด้วยกันกับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปลามากนะคะขอบคุณด้วยนะคะรถเมย์ขอบคุณค่ะสนุกสนานเจอกันใหม่ค่ะได้ค่ะช่วงหน้าค่ะรถเมย์จะพาไปที่ไหนนะคะร้านอะไรต้องติดตามสักครู่เดียวค่ะฝากร้านกับวันเดย์สเปเชียลวันนี้ค่ะเราขอแนะนำเมนูเมี่ยงคำค่ะเมนูอาหารของคนไทยใครได้กินเนี่ยรับรองว่าต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะเพราะด้วยรสชาติที่ครบเปรี้ยวหวานมันเค็มใครที่สนใจก็สั่งซื้อมาทานได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้รวมไปถึง Facebook ของร้านและสำหรับใครที่ชอบความนัวนะคะขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะเอตาปลาร้าส่งเครื่องค่ะผัดกันใหม่ๆสไตล์โฮมเมดเลยทีเดียวจากวัตถุดิบชั้นดีการันตีความแซ่บใครที่สนใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้รวมไปถึง Facebook ของ ATA เอตาได้เลยนะคะใครก็แล้วแต่อยากจะฝากร้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนเข้ามาในเพจ Facebook ของ One Day Special ได้เลยค่ะเราจะเลือกร้านมาแนะนำกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากร้านกันเข้ามาเยอะๆนะคะส
นับสนุนโดยเพราะรักตัวเองเมย์ถึงเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร FB ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะมีอินบ็อกซ์จากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะส่งมาหาเราที่ Facebook แฟนเพจของรายการอยากมารับดิวเด็ดๆของที่นี่มากๆที่ร้านนี่เลยบ็อกครีเรโวลูชั่นนะคะปากซอยสุขุมวิท49ค่ะรู้มาว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารที่เป็นแพนเบสเลยคืออาหารจะเป็นมังสวิรัติแล้วก็อาหารวีแกนด้วยนะจ๊ะบรรยากาศข้างในคือแบบว่าอยู่ข้างบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทานอาหารตอนเช้าได้แบบบรรยากาศชิลๆดูโมเดิร์นผสมแต่แบบว่ามีกลิ่นอายของความนั่งสบายแล้วก็เมนูอาหารมีอะไรบ้างขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมเอาล่ะถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านของเราจะเป็นเบอร์เกอร์ครับผมงั้นเดี๋ยวเราสั่งเมนูอาหารตามที่พี่เขาแนะนำมาแล้วเดี๋ยวไปนั่งทานแล้วจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างค่ะตามนั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะหน้าตาดูเหมือนอาหารแบบที่เรากินกันปกติแต่จริงๆคือมันแบบไม่มีเนื้อสัตว์อยู่ในนี้เลยด้วยนะคะอย่างอันนี้บ็อกครีคีนัวชาโคเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะก็คือเป็นแป้งขนมปังชาโคสีดำที่เราเห็นอยู่ข้างนอกข้างในเนี่ยจะมีตัวของสปินาชก็คือผักขมแล้วก็ใส่ตัวของคีนัวเนี่ยลงไปผสมกันแล้วเขาปั่นออกมาแล้วทำออกมาให้มันเป็นก้อนตัวเบอร์เกอร์แบบนี้ข้างบนเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเปรี้ยวๆชนิดนึงเพราะว่าเขาท็อปด้วยแมงโก้ซาซ่าแล้วก็อันนี้จะมีมันหวานนะคะแล้วก็เป็นมันฝรั่งแบบปกติกับมันหวานทำเป็นแบบว่าโฮมฟรายนิดนึงคือเขาจะหั่นเป็นชิ้นๆเองแล้วก็ทอดหน้าตาดีจานนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันคือผัดไทยแต่มันเป็นผัดไทยที่เป็นเชียซีดผัดไทยค่ะเด่นที่เส้นเพราะว่าเส้นเนี่ยเขาทำมาจากตัวของเมล็ดเชียกับเส้นจากข้าวกล้องนะคะผสมกันออกมาคือเส้นอาจจะดูรู้สึกว่ามันดูเป็นดำๆนิดนึงนี่เห็นไหมคะสีก็จะเป็นเหมือนข้าวกล้องซึ่งเราปกติเราจะไม่เห็นแบบนี้นี่เขาทำเองที่ร้านเลยเชียซีดผัดไทยนะจ๊ะทำรสชาติอร่อยมากค่ะรสชาติจัดจ้านแบบสไตล์ผัดไทยที่เรากินตัวเส้นมีความกรึบๆมากกว่าเส้นผัดไทยที่ปกติที่เรากินเพราะว่าตัวนี้มันทำมาจากข้าวกล้องดังนั้นมันจะมีไอตัวเปลือกมันจะมีความแบบกรึบๆๆนิดนึงอะค่ะแล้วเมล็ดเชียเอาง่ายๆกินเข้าไปเนี่ยประโยชน์ร้วนๆประโยชน์ร้วนๆสำหรับอันนี้ทีนี้เมื่อกี้เบอร์เกอร์ขอหั่นหน่อยแป้งเบอร์เกอร์อร่อยมากอันนี้บอกก่อนตัวของคีนัวที่เขาทำกับไอตัวผักขมปั่นลงไปฟีลเหมือนกินเบอร์เกอร์แต่ว่ามันไม่ได้ริมรสแบบเป็นเนื้อสัตว์นะได้อยู่ความรู้สึกนึงจานนี้เป็นพนมเปญโทฟูสลัดก็ใช้แค่คำง่ายๆก็คือเต้าหู้ผัดขมิ้นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีการแบบเดินทางไปอินสปิเรชันมาจากพนมเปญค่ะน้ำที่ร่าค่ะก็เหมือนน้ำจิ้มของทางเวียดนามเวลาใส่ก็คือเขาจะใส่ลงไปในสลัดเลยแบบนี้มีเต้าหู้มีถั่วถั่วลูกไก่หนึ่งถั่วหนึ่งอย่างที่เรียกว่ามีประโยชน์มากๆคืออันนี้ด้วยนะคะเปรี้ยวหวานรสชาติดีอีกอันหนึ่งเมนูนี้ลักษณะก็คือแบบอาหารเม็กซิกันเขาก็จะมีจิ้มเหมือนเป็นแบบตัวดิปเป็นตัวซาลซ่าแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีเนื้อสัตว์ลองก่อนเป็นยังไงข้างในตัวไส้ค่ะจะเป็นถั่วแดงกับมันหวานแล้วก็จะมีกลิ่นของเครื่องเทศนิดนึงให้มันเป็นฟิลแบบสไตล์เม็กซิกันถ้าต้องลองอันนี้ซอสดีมากส่วนใหญ่บางที่จะใส่เป็นโยเกิร์ตแต่อันนี้ที่นี่เป็นวีแกนดังนั้นวีแกนไม่มีประเภทพวกโยเกิร์ตก็ไม่ได้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นอะโวคาโดดีเปรี้ยวๆมันๆน่ากินอ่ะอันนี้อร่อยเลยค่ะเมนูนี้ดีไปที่เมนูเครื่องดื่มกันบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าเพื่อสุขภาพมากๆจริงๆอย่างตัวนี้นะ Pro Princess Juice Number 1จริงๆรถเมย์บอกเลยว่าผักใบเขียวมากๆรถเมย์ไม่ค่อยกินด้วยนะแต่เราอยากรู้อันนี้ว่าจะเป็นยังไงต้องลองค่ะห
อมนะได้กลิ่นแอปเปิ้ลด้วยขึ้นมาข้างบนเลยดีงามกินไม่ยากดื่มง่ายมันไม่มีความฝาดฝาดเลยนะมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงหวานกำลังดีแล้วก็หอมหอมหลายๆอย่างรวมกันแล้วก็มีอันนี้ทูมาริกจิงเจอร์ลาเต้ค่ะอันนี้ใส่ขมิ้นใส่ขิงแล้วก็มีนมอัลมอนด์ผสมไปอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวเมนูของหวานเราจะเดินไปสั่งที่เคาน์เตอร์ไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างตามมาเราจะได้มีเมนูที่สั่งได้มีอะไรทานเล่นได้บ้างเอ่ยอ่ะนี่เลยเราอยากกินประเภทแบบว่าสมูทตี้งั้นสั่งเป็นกรีนสมูทตี้ละกันที่หนึ่งค่ะลองนะน้องแนะนำอันนี้มาแล้วอะไปข้างในก็จะมีเคลอะโวคาโดแล้วก็กล้วยนะคะอันนี้ปั่นรวมกันส่วนหน้าข้างบนท็อปปิ้งก็จะมีประเภทของถั่วต่างๆนะมีพิทาชิโอมีอัลมอนด์แล้วก็มีประเภทพวกผลไม้แห้งเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยทีเดียวนะคะจะได้ความหวานจากกล้วยหรือว่าพวกถั่วหรือแกนโดราอะไรอย่างเงี้ยแทนความหวานจากข้างล่างก็คือเย็นและสดชื่นมากต้องบอกเลยว่าเมนูทุกอย่างที่เราทานวันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยสำหรับใครนะคะที่แบบว่าสนใจอาหารประเภทแบบอาหารเพื่อสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองวันนี้แล้วเนี่ยคุณลองเริ่มดูค่ะมาที่นี่ได้เลยนะคะชื่อร้านว่า Broccoli Revolution อยู่ปากซอยสุขุมวิท49คุณมาได้เลยบรรยากาศร้านดีมีโต๊ะให้นั่งสบายๆมีทั้งแบบเครื่องดื่มของหวานขนมทุกอย่างคือครบจบในที่นี้ได้เลยนะจ๊ะนี่สำคัญช่วงหน้าเอาล่ะคุณผู้ชมต้องติดตามเลยนะคะว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราวันนี้จะเป็นใครรวมไปถึงดีลเด็ดๆที่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนั้นช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ